สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Grow with Hope นะคะโตไปกับเราโตไปกับ Hope ค่ะวันนี้เราจะมาชวนทำโดนัทค่ะแต่ว่าเป็นโดนัทที่ไม่ต้องนวดแป้งไม่ต้องพักแป้งไม่ต้องใส่ผงฟูไม่ต้องใส่ยีสต์อะไรนะคะแต่ว่าได้โดนัทเนื้อนุ่มๆแบบนี้เลยวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะยังไงฝากช่อง Grow with Hope ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มจากเนยของเรานะคะวันนี้เราใช้เนยจืด50กรัมนะคะเป็นเนยอุณหภูมิห้องถ้าใครใช้เนยเค็มหรือว่ามาการีนนะคะที่มีรสเค็มก็ให้ตัดตัวเกลือออกได้เลยค่ะวันนี้เราใช้เกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะนี่ใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ10กรัมน้ำเปล่าค่ะ150 ml เป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเขาไปตั้งไฟค่ะไฟเนี่ยนี่ให้ใช้ไฟอ่อนนะคะเบาไฟเป็นไฟอ่อนแบบนี้เลยเราก็ตั้งเขาไว้จนกว่าเขาจะเดือดนะคะนี่ค่ะเดือดประมาณนี้เราจะทิ้งเขาไว้ประมาณ5นาทีนะคะคนไว้นิดนึงนะคะปล่อยให้เขาเดือดไว้5นาทีค่ะครบ5นาทีเราก็ปิดไฟค่ะเราได้แบบนี้แล้วก็ยกออกมาจากความร้อนนะคะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไป80กรัมค่ะคนให้เข้ากันเลยนะใครไม่มีแป้งสาลีอเนกประสงค์สามารถใช้แป้งขนมปังแทนได้ค่ะนี่แล้วก็เนี่ยใช้ไม้ไผ่คนเขาแบบนี้นะเนี่ยค่ะคนไว้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะเอาเขาไปตั้งไฟอีกรอบนึงค่ะเนี่ยค่ะใช้คนแบบนี้นะคะอีกประมาณสัก2นาทีค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ปิดไฟนะคะเราก็จะมาใส่ไข่กันค่ะเนี่ยเกลี่ยให้มีช่องตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ตอกไข่ลงไปแบบนี้ค่ะวันนี้เราใช้ไข่2ฟองนะคะแต่ว่าเราจะใส่ไปทีละฟองไข่อันนี้เป็นไข่เบอร์0นะคะหรือใครจะใช้เบอร์ไหนก็ได้ความชื้นไม่ต่างกันมากค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ไปอีก1ฟองเราจะคนให้เขาเข้ากันก่อนนะแล้วค่อยใส่ฟองต่อไปค่ะนี่แล้วก็คนจนเขาเข้ากันอีกรอบนึงค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ได้เนื้อแบบนี้นะเนียนๆหนืดๆแบบนี้เราจะเอาเขามาลงทอดกันนะคะให้เราตั้งกระทะนะคะใช้ไฟอ่อนประมาณนี้เนาะนี่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปวันนี้เราใช้น้ำมันถั่วเหลืองในการทอดนะคะใส่แป้งลงไปนิดนึงนะคะเพื่อทดสอบว่าน้ำมันร้อนหรือยังร้อนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาแป้งที่เราคนไว้รอบแรกมาลงทอดกันค่ะวิธีนะคะก็คือตักใส่ช้อนแล้วก็ใช้ช้อนอีกเล่มนึงนะคะเนี่ยปาดนะคะปาดไปปาดมาทำให้เขาเป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วก็เอาลงกระทะได้เลยค่ะนี่แบบนี้ค่ะน้องสุกไวนะคะต้องคนเขาเร็วนิดนึงนะคะเกลี่ยไปเกลี่ยมาให้โดนความร้อนทั่วๆค่ะเขาก็ฟูขึ้นมาเองค่ะนี่ค่ะทอดจนเหลืองทั้งสองด้านเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะมันฟูจนแตกเลยนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันได้เลยค่ะนี่เป็นไงคะน่าทานมากเลยแล้วก็ทำง่ายนะคะไม่ต้องพักแป้งไม่ต้องใส่ผงฟูไม่ต้องใส่ยีสต์นะคะแล้วก็ไม่ต้องนวดด้วยนี่ดูด้านในนะคะเนื้อที่ได้ก็คือนุ่มฟูแบบนี้เลยนี่ค่ะ
อร่อยนะคะเนื้อคือไม่หนักมากเป็นโดนัทที่เนื้อไม่หนักนะคะแล้วก็นุ่มฟูแบบนี้เลยแต่ว่าวิธีทานเนี่ยก็จะทำได้2แบบนะคะก็คือทานเปล่าๆแบบนี้จิ้มนมหรือจะคลุกน้ำตาลค่ะนี่เราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะคลุกเขานะให้คลุกตอนที่เขายังอุ่นๆอยู่นะคะเพราะว่าน้ำตาลจะติดดีมากเลยค่ะหากล่องมาใส่แล้วก็เขย่าค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะช่วงนี้ช่วงเรียนออนไลน์นะคะสำหรับบ้านใครเนาะเด็กๆนะคะหิวหิวนะเมนูนี้แนะนำมากๆเลยค่ะแล้วก็ทำง่ายอย่างที่บอกนะคะอุปกรณ์ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากค่ะนี่ดูด้านในกันอีกรอบนึงนะคะอร่อยเนื้อนุ่มฟูค่ะจิ้มนมจะบอกว่ามันอร่อยมากๆเลยค่ะหรือใครจะทานคู่กับแยมนะคะอันนี้ก็เข้ากันไปอีกแบบนึงนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือถ้าเป็นช่วงเช้าๆนะคะได้โดนัทแบบนี้นะร้อนๆกับกาแฟสักแก้วหนึ่งนะคะบอกได้คำเดียวเลยว่ามันเข้ากันสุดๆไปเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่อง Go With Hope ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ